เนียมและตะกั่วพวกนี้เป็นโลหะหนักที่สะสมอยู่ในอาหารมีผลต่อสุขภาพของผู้บริโภคแคดเมียมและตะกั่วพวกนี้เป็นโลหะหนักที่สะสมอยู่ในอาหารมีผลต่อสุขภาพของผู้บริโภคความเป็นพิษของตะกั่วเนี่ยจะเกิดจากมีอาการเฉียบพลันแล้วก็มีอาการเรื้อรังอย่างเช่นปวดท้องน้ำหนักลดเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนประสาทหลอนซึมไม่รู้สึกตัวชักมือและเท้าตกเป็นอัมพาตและถ้าได้รับในปริมาณมากๆอาจเสียชีวิตได้ส่วนแคดเมียมจะส่งผลต่อปอดตับไตกระดูกระบบสืบพันธุ์หลอดเลือดหัวใจนะคะแล้วก็ตัวแคดเมียมเองเนี่ยถูกจัดให้เป็นสารก่อมะเร็งอันนี้คือความอันตรายของโลหะหนักเราเนี่ยมีการกำหนดมาตรฐานที่ต่างกันสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยกำหนดมาตรฐานตะกั่วอยู่ที่ไม่เกิน1มิลลิกรัมต่อ1กิโลกรัมซึ่งอันเนี้ยตะกั่วเนี่ยเท่ากันทั้งของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้วก็มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะส่วนแคดเมียมเนี่ยแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะคะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนดไว้ไม่เกิน2มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมขณะที่มาตรฐานแคดเมียมของผลิตภัณฑ์ชุมชนสาหร่ายทะเลอบเนี่ยนะฮะกำหนดไว้ 0.2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตแรกนะคะซึ่งทำให้ถ้าเรายึดมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยแคดเมียมก็จะตกมาตรฐานเพียงตัวอย่างเดียวแต่ถ้าเราใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนใน13ตัวอย่างเนี่ยแคดเมียมตกมาตรฐานทั้งหมดเลยของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเราอยากเห็นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาปรับปรุงหรือเป็นกำลังในการปรับปรุงมาตรฐานในประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเนาะซึ่งขณะนี้ต้องบอกว่าเดิมที่เราคิดว่ามาตรฐานชุมชนจะย่อหย่อนเนี่ยกลายเป็นว่ามาตรฐานชุมชนเนี่ยสูงกว่ามาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากเห็นว่าตรงเนี้ยมีการปรับปรุงให้เป็นมาตรฐานเดียวกันซึ่งไม่ใช่เฉพาะเรื่องแคดเมียมเรื่องตะกั่วนะฮะเดี๋ยวคิดว่าอันนี้เป็นภาพรวม